ามดูในเรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดค่ะซึ่งเป็นนโยบายนะคะของผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติค่ะสั่งการนะคะให้กวาดล้างแล้วก็ปราบปรามค่ะเชิงรุกในทุกพื้นที่ขณะที่จังหวัดนราธิวาสนะคะก็ขานรับนโยบายค่ะแถลงข่าวการจับกุมยาบ้ามูลค่ากว่า23ล้านบาทค่ะที่สภ.ปาลูกาซอมอำเภอบาจ่อจังหวัดนราธิวาสนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีแวสาแมสาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนาวาอากาศโทอธิวัฒน์แสงสว่างรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือและพันตำรวจโทอัธพลสรับเพชรสารวัตรสภ.ปาลูกาสามอได้ร่วมแถลงข่าวการจับกุมนายศักดาหวันเตอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่1ค่ะหมู่8ตำบลบ้านนาอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาพร้อมยาบ้าจำนวน 199,800 เมตรและรถยนต์กระบะยี่ห้อ Isuzu สีดำทะเบียนบ่อใบไม้จอจาน7470ชัยนาทเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาบริเวณจุดตรวจหน้าสภ.ปาลูกาสามะค่ะโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแถลงข่าวนะคะสรุปใจความว่าเมื่อช่วงเวลา 22:00 นของวันที่13ตุลาคม2565ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวค่ะสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดเข้าพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนฝั่งขาเข้าจังหวัดนราธิวาสตรงข้ามกับสภ.ปาลูกาสามะค่ะจากนั้นก็พบรถยนต์กระบะแคปยี่ห้อ Isuzu สีดำทะเบียนบ่อใบไม้จอจาน7470ชัยนาทผ่านมาโดยมีนายศักดาเป็นคนขับเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่นายศักดาค่ะแสดงพิรุธจึงได้เชิญตัวให้ลงจากรถและเข้าตรวจค้นบริเวณที่วางเท้าช่วงแคปหลังซึ่งก็จะมีในส่วนของพรมค่ะเป็นพรมปูพื้นสีแดงวางอยู่ลักษณะทับกับสิ่งของเมื่อเปิดออกค่ะพบยาบ้าซุกไว้2จุดบริเวณที่วางเท้าด้านซ้ายและด้านขวาจำนวน 199,800 เมตรซึ่งก็มีมูลค่านะคะ 799,200 บาทเมื่อส่งต่างประเทศค่ะก็จะมีราคาซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเป็น3เท่ามูลค่าถึง 23,976,000 บาทพร้อมทั้งได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือจำนวน2เครื่องโดยนายศักดาค่ะก็ให้การในเบื้องต้นว่ารับจ้างขนยาบ้าในวงเงิน 20,000 บาทจากพื้นที่จังหวัดพัทลุงเมื่อมาส่งนะคะเพื่อที่จะขนยาเสพติดมาส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยลักลอบขนยาบ้ามาแล้วหลายครั้งด้วยค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยอีกด้วยค่ะว่าการตรวจยึดยาบ้าในครั้งนี้เป็นเครือข่ายของขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังที่จะสืบสวนขยายผลจับกลุ่มสมาชิกเครือข่ายเพื่อลายเครือข่ายแบบถอนรากถอนโคนซึ่งก็จะเป็นนโยบายนะคะของทางด้านผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติอีกด้วยค่ะ